สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้หอการค้ากลุ่มจังหวัดกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน1และประธานกรรมการบริษัทโกลเด้นแลนด์จำกัดคุณณัฐพลเหลืองวงไพศาลหรือพี่โด่งวปอ65ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โด่งครับหอการค้าไทยเนี่ยมีบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างครับพี่ครับจริงๆเราก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหอการค้าไทยเนี่ยนะฮะมันก็เป็นองค์กรหนึ่งนะฮะที่รวบรวมกลุ่มนักธุรกิจนะฮะที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมาเป็นรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนนะฮะในการนำหรือสื่อสารข้อมูลต่างๆข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นกระทั่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจการค้าเนี่ยนะฮะแล้วก็รวบรวมนำเสนอไปยังภาครัฐนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทอื่นๆเช่นในเรื่องของการผลักดันนะครับส่งเสริมหรือให้คำแนะนำกับธุรกิจต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับรวมทั้งผลักดันก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC เป็นต้นนะฮะในเรื่องของบทบาทของทางการค้าระหว่างประเทศนะฮะเราก็มีสภาหอการค้าไทยนะฮะที่มีหน้าที่ส่งเสริมหรือการกระชับความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ทำข้อตกลงทางการค้านะครับกับทางเอกชนหรือภาครัฐในระหว่างประเทศนะครับผมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบทบาทเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการทำเพื่อสังคมนะฮะหอการค้าไทยเราก็มีบทบาทในเรื่องของการกระทำเพื่อสังคมเช่นการส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยการลดการธุรกิจคอร์รัปชันหรือกระทั่งการเข้าไปช่วยเหลือภาครัฐนะฮะในบางครั้งเช่นกรณีที่เกิดโควิดตอนนั้นเราก็ใช้พื้นที่ของภาคเอกชนเป็นศูนย์ที่จะให้ภาครัฐใช้ในการกระจายหรือฉีดวัคซีนให้เกิดการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่ช่วยเหลือของภาครัฐในบรรดาสมาชิกนะฮะหอค้าเราก็มีบริการต่างๆเช่นในเรื่องของการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้กับบรรดาสมาชิกก็เป็นบริการเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกครับผมครับสมาชิกเป็นใครครับแล้วการที่จะไปเป็นสมาชิกของหอการค้าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติแล้วก็เข้าไปยังไงครับพี่จริงๆสมาชิกหอการค้านะฮะหลักๆเราต้องพูดอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่ประกอบธุรกิจนะครับคุณจะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่นะฮะเป็นสมาชิกหอการค้าได้ทั้งหมดนะครับหอการค้าเราแบ่งเป็นสมาชิก2ประเภทคือสมาชิกสามัญกับสมาชิกสมทบนะครับสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นประกอบธุรกิจก็สามารถมาเป็นสมาชิกสมทบได้นะครับมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนสมาชิกสามัญที่ประกอบธุรกิจทุกประการยกเว้นคือการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเท่านั้นครับผมครับฉะนั้นทุกคนเป็นสมาชิกได้หมดครับคราวนี้ในส่วนของหอการค้าภูมิภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอภาคหอกลุ่มหอจังหวัดเนี่ยตัวพวกนี้คือมีบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องนำเรียนว่าจุดเริ่มต้นของหอค้าเนี่ยมาจากหอค้าไทยคืออยู่ในที่กรุงเทพมหานค ครเป็นพ่อค้าหลักๆนะฮะหลังจากที่เกิดหอค้าไทยแล้วเนี่ยก็จะได้เกิดการกระจายออกไปตามจังหวัดทั่วๆประเทศไทยนะครั รบฉะนั้นหอค้าจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการจดทะเบียนคือต้องเรียนนี้ว่ามีต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์นะทุกจังหวัดเลยครับครับผมครับซึ่งก็มีการก่อตั้งที่เรียงตามลำดับกันมานะฮะไม่ได้พร้อมๆกันนะครับผมครับแต่พอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีหอค้าภูมิภาคครบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมครับฉะนั้นพอมีทุกจังหวัดแล้วเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการโครงสร้างการดูแลนะฮะทางหอค้าไทยเนี่ยก็
อิงมาจากทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยเราแบ่งเป็น5ภาคภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้นะฮะเราก็แบ่งในแต่ละภาคเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าภาคอีสานเนี่ยเราก็แบ่งเป็นมีอยู่20จังหวัดนะครับก็มีประธานภาค1ท่านแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด5กลุ่มจังหวัดของผมเนี่ยอยู่กลุ่มจังหวัดภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบน1นะครับก็ดูแลอยู่5จังหวัดคือจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสำหรับหน้าที่นะครับของประธานภาคและประธานกลุ่มนะฮะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเราก็จะล้อกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับคือเวลามีนโยบายมาจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะถูกไหมฮะเขาก็จะลงไปที่ภาคเราก็จะมีประธานภาคที่จะดูแลนโยบายในภาพรวมของทั้งภาคว่าภาคอีสานเนี่ยนโยบายเราจะเป็นยังไงครับนะฮะถัดลงมาในกลุ่มจังหวัด5จังหวัดเนี่ยเราก็จะมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งจะจัดทำทุก5ปีนะฮะหลังจากเราที่เราได้กำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพูดง่ายว่าส่งต่อยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปยังประธานหอแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนนะครับให้สอดคล้องไปกับแนวทางของภาคของประเทศไทยต่อไปนะครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานหอค้าในแต่ละจังหวัดแล้วก็ธุรกิจของในแต่ละจังหวัดเราก็ทำงานบูรณาการร่วมกันกับทางหน่วยการภาครัฐนะฮะในกลุ่มจังหวัดที่เราดูแลอยู่นะครับผมครับท้ายที่สุดที่สำคัญที่สุดเวลาเรามีนโยบายต่างๆที่ทางหอไทยหรือสภาหอไทยเนี่ยมอบมานะฮะเราก็มีหน้าที่รับแล้วก็ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ทางหอการค้ามอบให้ครับครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีพลังร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือภาคประชาชนต่อไปก็เป็นกลุ่มที่สำคัญที่มีความเข้มแข็งนะครับครับผมครับครับคราวนี้ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานการรองรับต่างๆแล้วก็การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเชิงของดิจิตอลอะไรเครื่องไม้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับครับตรงนี้ก็ยังขาดแคลนครับผมครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยนะฮะด้วยเราบอกว่าเราอยากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองของการค้าการลงทุนเนี่ยฮะครับสิ่งที่จะต้องตามมานะฮะมันก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางถูกไหมครับทำยังไงล่ะที่จะเช่นสมมติว่าถ้าไม่ไกลมากถนนมันก็ควรจะเป็นถนนที่4เลนที่สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้อย่างสะดวกนะฮะหรือภายในจังหวัดเองถนนที่เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดกับแหล่งท่องเที่ยวทำไงถึงจะเดินทางสะดวกฮะหรือกระทั่งในเรื่องของเทคโนโลยีหรือดิจิตอลก็ตามเพราะปัจจุบันคนท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือท่องเที่ยวไปถ่ายรูปส่งเฟซส่งแชร์ถูกไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงต้องมีการพัฒนามีการอัปเกรดขึ้นมานะฮะกระทั่งแหล่งท่องเที่ยวหลายๆจุดมันควรจะต้องเปลี่ยนเป็นจะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทวอลเล็ตหรืออะไรแล้วแต่ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือผมมองว่าต้องพยายามทำขึ้นนอกจากที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในระยะใกล้ๆแล้วนะฮะผมมองว่าอีกเรื่องนึงครับที่ต้องทำก็คือเรื่องของฟาซีในเรื่องของสนามบินครับเพราะว่าพอเราอยู่ไกลเนี่ยฮะการเดินทางโดยรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ครับครับทำอย่างไรถึงจะมีสนามบินที่จะสามารถเชื่อมนะฮะนักลงทุนเชื่อมนักท่องเที่ยวนะครับให้มาที่อีสานตอนบนได้ปัจจุบันเรามีสนามบินที่อุดรธานีที่เป็นสนามบินนานาชาติที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะฮะแล้วก็ที่ภาคเหนือเชียงใหม่คือมีเชื่อมอยู่นะครับแต่ว่าจังหวัดเลยก็มีสนามบินที่เป็นสนามบินภายในเชื่อมแค่เลยกรุงเทพนะครับบึงกาฬไกลมากครับครับก็ยังไม่มีสนามบินแต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายเลยนะครับแล้วในอนาคตสะพานแห่งที่5ที่บึงกาฬฮะถ้าเมื่อไหร่ทำเสร็จนะครับมันจะเชื่อมการค้าการลงทุนเพราะว่าสะพานเนี้ยข้ามไปที่แขวงบริคัมไซลาวแล้วก็จะเชื่อมไปที่ท่าเรือบินดิงของเวียดนามครับถ้าตรงนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านอกจากเรื่องการค้าขายแล้วท่องเที่ยวก็จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยครับผมครับและในกลุ่มจังหวัดเองเนี่ยมีแผนจะผลักดันการเปิดสนามบินที่จังหวัดไหนบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยฮะสนามบินอุดรนี่เป็นอนาชาติแล้วนะครับตอนนี้สนามบินเลยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ามีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะในช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวต้อนรับ
ู้โดยสารไม่พอจริงๆครับเราก็ได้นำเสนอทางภาครัฐในสมัยท่านรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับครับก็มีมติครม.ให้มีการขยายสนามบินครับซึ่งถ้าท่านมาอีกก็คงต้องบอกว่าคงต้องเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการนี้โดยเร่งด่วนครับเพราะตอนนี้เวลามีคนขึ้นลงนี่ค่อนข้างแออัดมากๆนะครับอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่จังหวัดบึงกาฬทำไมถึงบอกว่าไปผลักดันที่บึงกาฬไม่ผลักดันที่หนองบัวลำพูหรือหนองคายหนองบัวลำพูกับหนองคายเนี่ยอยู่ใกล้อุดรฮะ40กิโลเมตรถึงละอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีสนามบินแต่บึงกาฬไปจังหวัดอุดรธานีเนี่ย2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครับถ้าจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะฮะผมมองว่าก็ควรจะต้องทำให้มีสนามบินที่จังหวัดบึงกาฬด้วยครับครับผมครับในส่วนของหอการค้าไทยเองเนี่ยคือได้ใช้กลไกในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับการบริหารส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับในเรื่องที่จะผลักดันให้กลุ่มจังหวัดนะครับหอการค้ากลุ่มจังหวัด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้อยากให้พี่ดงได้ช่วยขยายความรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนต่างๆให้กับทั้งพื้นที่และก็กับประเทศไทยครับครับผมซึ่งการรวมตัวกันเนี่ยนะครับครับก็เหมือนการระดมสมองระดมความคิดนะครับในภาคเอกชนนะครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำยังไงที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในมุมมองของเศรษฐกิจนะครับที่ดีขึ้นนะครับผมครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะการที่มุมมองของภาครัฐลงมาเนี่ยผมเรียกว่าเหมือนท็อปดาวลงมาแล้วกันนะครับครับถ้าเมื่อไหร่ได้รับความคิดข้อเสนอแนะนะฮะหรือได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนนะครับทำงานร่วมกันบูรณาการเนี่ยบูรณาการกันแล้วเนี่ยฮะผมมองว่าตรงนี้ฮะมันจะเกิดศักยภาพที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ภาคเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคแต่ละกลุ่มจังหวัดหรือแต่ละจังหวัดเนี่ยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ในความต้องการของแต่ละพื้นที่เพราะผมเชื่อว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีโจทย์หรือมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับมีความสลับซับซ้อนที่แตกต่างกันครับผมครับตรงนี้ภาคเอกชนเข้มแข็งภาครัฐเข้มแข็งรับประกันให้ว่าจังหวัดนั้นก็จะเข้มแข็งครับครับคราวนี้ได้ทราบมาว่าทางหอการค้าจังหวัดแล้วก็หอการค้าไทยเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนยังเจเนอเรชันต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่า YEC เนี่ยนะครับยังองค์เทอร์เพเนอร์ Chamber of Commerce เนี่ยนะครับว่าตัวตรงนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมอย่างไรบ้างแล้วก็เราได้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมกับหอการค้าไทยอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะฮะผมเล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปก่อนแล้วกันนะว่าทำไมต้องมีกลุ่ม YEC นะฮะก็ต้องบอกว่ารุ่นพี่หลุยหรือรุ่นผมเนี่ยก็น่าจะไม่รู้นะแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดนะฮะพ่อแม่เนี่ยนิยมส่งลูกไปเรียนอยู่เมืองใหญ่ครับครับถ้าในอีสานเองก็ส่งไปอุดรไปขอนแก่นหรือโคราชใครพอมีกำลังหน่อยก็ส่งมาเรียนกรุงเทพฮะยิ่งกำลังเยอะส่งไปเรียนเมืองนอกส่งไปเรียนตั้งแต่เด็กๆครับครับพอไปเรียนตั้งแต่เด็กปั๊บเรียนจบกลับมาทำธุรกิจที่บ้านไม่มีเพื่อนครับพอไม่มีเพื่อนทำยังไงล่ะนะฮะก็หลายๆคนฮะก็ต้องกลับไปหาเพื่อนก็กลับมาทำธุรกิจอยู่กรุงเทพเพราะจะได้มีสังคมมีเพื่อนนะครับหรือกระทั่งบางคนเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่บ้านก็ตามเวลาเข้าไปในองค์กรของหอการค้าหอการค้าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่อายุ 50-60 ขึ้นไปก็เข้าไปคุยกับคุณลุงคุณป้าก็มีความแตกต่างหรือมีช่องว่างระหว่างวัยนะครับผมครับฉะนั้นในสมัยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาผมว่านานพอสมควรแล้วแหละนะฮะครับแต่มาในสมัยของท่านอิสระว่องกุศลกิจท่านประธานหอการค้าไทยวาระปี 2556-2557 นะครับครับท่านก็เลยมีดำริฮะให้จัดตั้งองค์กร YEC นะครับหรือองค์กรนักธุรกิจรุ่นเยาว์ขึ้นมาฮะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมนักธุรกิจนะฮะที่เป็นรุ่นเยาว์เนี่ยฮะให้มีการรวมตัวกันมีการเขาเรียกจับกลุ่มพบปะสังสรรค์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมครับแล้วก็เป็นการลดช่องว่างครับระหว่างของหอการค้าจังหวัดกับหอการค้า YEC จังหวัดแล้วกันนะครับผมครับฮะซึ่งนอกจากที่จะให้มีจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วเนี่ยทางหอการค้าไทยนะฮะ
ก็ได้มีการฝึกได้มีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของการทำยังไงให้เกิดช่วยกันมาพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาบ้านเมืองของตนเองนะครับซึ่งโครงการของน้องๆ YEC หลายๆโครงการนะฮะก็ได้เอามาใช้แล้วก็เอามาพัฒนาเศรษฐกิจครับผมครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์ในส่วนของ YEC นี่มากน้อยแค่ไหนล่ะครับจัดมาแล้วกี่รุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วผลสำเร็จนะปัจจุบันเนี่ยคือเราเป็นยังไงบ้างครับครับคือ YEC เนี่ยนะฮะเริ่มต้นถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้านับจำนวนปีแล้วกันนะฮะเป็น11ปีครับผมแต่ถ้านับรุ่นนะฮะเขาจะเป็นประธานแต่ละวาระวาระนะฮะฮะตอนนี้เนี่ยจะเป็นประธาน YEC รุ่นที่6นะครับครับก็คือปีที่10ถึง12นะฮะครับผมครับซึ่งตอนนี้ YEC ก็ต้องบอกตรงว่ามีบทบาทสำคัญนะครับไม่แพ้หอนค้าเลยซึ่งท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะก็เคยได้ให้โอกาสให้ทางน้องๆ YEC เข้าไปพบปะเพื่อที่จะได้นำเสนอโครงการที่จะพัฒนาประเทศนะครับซึ่งเป็นน้องในแต่ละจังหวัดครับท่านก็ให้ความสำคัญครับผมครับหลังสุดในปี2515นะฮะมีการประชุมเอเปกซึ่งถือว่าเป็นการประชุมระดับโลกนะครับทางหอนค้าไทยเนี่ยเราก็ได้คัดเลือกน้องๆ YEC นะครับจากทั่วประเทศนะครับจำนวน100คนมาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะฮะในการประชุมเอเปกโดยอาจจะดูแลผู้นำของประเทศต่างๆผู้แทนทางการค้าของในแต่ละประเทศนะครับผมครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับนะฮะว่าได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับผมครับแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ฟีดแบคมาว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะได้พบนะฮะได้เจอนะครับแล้วหลังจากนั้นในปีที่ผ่านมานี้ก็นอกจากเราทำ YEC อย่างเดียวเนี่ยนะฮะเราได้บูรณาการร่วมกันกับภาครัฐครับครับทำโครงการ YPG คือโครงการนักธุรกิจรุ่นเยาว์ก็ไปเจอกับข้าราชการที่เป็นรุ่นใหม่ครับผมครับ เพราะว่าอะไรฮะคือบางทีน้องๆ YEC เนี่ยเวลาเราพาฮอนค้าเนี่ยแหละเราก็พาไปพบผู้ใหญ่บางทีน้องๆก็อาจจะมีความเขาเรียกเกรงใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยน้องยังไม่ค่อยกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยดีกว่าฮะไปพบกับข้าราชการรุ่นใหม่ฮะให้รู้จักกันฮะหรือจะเรียกว่าสร้างคอนเนคชั่นตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเลยก็ได้ครับในอนาคตน้องๆ YEC เหล่านี้เมื่อไหร่ขึ้นมาเป็นประธานหอนค้าจังหวัดประธานหอนค้ากลุ่มประธานหอนค้าภาคฮะข้าราชการต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะฮะก็สามารถจะทำงานร่วมกันในอนาคตได้ครับผมครับก็เป็นการปูไว้นะครับเพื่อที่จะให้มีความเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องต่างๆนะครับเอาดีมากเลยครับคราวนี้อยากให้พี่โด่งช่วยลงลึกในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาของหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรและให้ความสำคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างครับครับสำหรับยุทธศาสตร์นะครับของภาคอีสานตอนบนหนึ่งนะครับคือก็ได้มีการพูดคุยนะฮะแล้วก็การประชุมนะฮะแล้วก็เบรนสตอร์มกันในภาครัฐนะฮะกับเอกชนเรากำหนดไว้ว่าภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเราเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมชั้นนำครับนะครับศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวมาตรฐานสากลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนครับครับอันนี้ก็คือเป็นยุทธศาสตร์5ปีคือ66ถึง70นะครับเมืองเกษตรนะครับผมบอกเลยฮะว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศเราเนี่ยนะฮะนอกจากเขาเรียกว่าพืชอุตสาหกรรมแล้วพืชอุตสาหกรรมก็ข้าวอ้อยมันยางครับถูกไหมครับครับอันนี้เราปลูกได้หมดครับยางพาราบึงการมากที่สุดในประเทศตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับครับเรายังสามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้อีกเกือบทุกชนิดครับผมครับผลไม้ไม่ว่าจะเป็นส้มเงาะลำไยลิ้นจี่มัคคาเดเมียอะโวคาโดพืชเมืองหนาวก็ปลูกได้พืชปกติก็ปลูกได้ครับผมครับฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเราพยายามชูเราให้เป็นเมืองเกษตรแต่เราทำยังไงถึงจะบอกว่าสินค้าเราจะเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับทำให้ผู้บริโภคสามารถทานหรือสามารถเอาไปปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยนะครับเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรนะครับคำว่าอุตสาหกรรมชั้นนำปัจจุบันเนี่ยด้วยโลเคชันเราเนี่ยนะฮะครับค่อนข้างไกลจากจุดศูนย์กลางของประเทศไทยนะฮะตอนนี้อุตสาหกรรมเราได้เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเช่นสมมติว่าเราปลูกมันสำปะหลังเราก็ทำได้แค่มันเส้น
นะครับเรามียางพาราเยอะใช่ไหมฮะน้ำยางเราก็แปรรูปเป็นแค่ยางแท่งยังไม่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ฮะน้ำตาลเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลดิบจากอ้อยเป็นน้ำตาลดิบครับแล้วก็ค่อยขนส่งไปแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปในโซนภาคกลางภาคตะวันออกครับผมครับนะครับผมนะตรงนี้ก็เราคงต้องผลักดันต่อไปนะครับศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์นะครับตอนนี้เรามุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้จริงๆจุดหนึ่งของภาคอีสานตอนบนหนึ่งเรามองว่าตัวเองว่าเราเป็นประตูสู่จีนตอนใต้นะครับด้วยเหตุที่ว่ารถไฟความเร็วสูงนะฮะจากมณฑลยูนานซึ่งมีประชากรประมาณ65ล้านคนเนี่ยก็เกือบเท่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะเขามีรถไฟผ่านลาวมาตอนนี้ถึงที่กำแพงนครเวียงจันทร์แล้วนะครับถ้าไทยทำรถไฟเชื่อมนะไปถึงที่หนองคายแล้วก็เชื่อมกันได้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนนะฮะนักท่องเที่ยวธุรกิจค้าขายจีนก็จะมาที่ไทยทำยังไงเราจะหาโอกาสจากตรงเนี้ยฮะเข้าไปที่จีนได้บ้างครั รบตรงนี้ก็เป็นโจทย์ของภาคเอกชนครับที่เราทำร่วมกับทางภาครัฐนะครับที่ว่าเราจะต้องวางยุทธศาสตร์นะหรือกระทั่งแบริเออร์ต่างๆเฮ้ยไม่ใช่ให้แต่จีนเข้ามาไทยนะแล้วไทยไม่สามารถเข้าไปทำอะไรในประเทศเขาได้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่เรามองนะครับเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลนะครับเราเป็นเมืองที่มีธรรมชาตินะครับมีภูเขามีน้ำตกมีลำธารมีอ่างเก็บน้ำมีอะไรเยอะแยะเลยครับผมครับครับแล้วนอกจากเรื่องพวกนี้เนี่ยเรายังมีการท่องเที่ยวสายมูเพราะเราติดแม่น้ำโขงนะฮะสามจังหวัดเนี่ยพญานาคทั้งนั้นเลยครับครับนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ก็เยอะวัดสวยๆท่านเคยได้ยินไหมฮะพี่หลุยวัดป่าภูก้อนที่อยู่อุดรถ้าใครไปบึงกาฬก็ต้องไปภูทอกนะฮะหรือจังหวัดเลยก็วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้เยอะมากอีกเรื่องนึงนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลเนี่ยนะฮะเรามีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละจังหวัดนะฮะก็มีความแตกต่างกันมีอัตลักษณ์นะครับผมครับยกตัวอย่างจังหวัดเลยแล้วกันนะครับที่จะเห็นภาพได้ชัดนะครับประเพณีผีตะโขนครับผมผมว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีประเทศไหนมีนะฮะประเพณีผีตะโขนนะครับผมครับหรือกระทั่งประเพณีอื่นนะครับเช่นแห่ต้นดอกไม้นะครับถ้าใครเคยไปแล้วจะประทับใจครับครับซึ่งจัดในช่วงสงกรานต์ของทุกปีอย่างเงี้ยครับครับภาษาพูดวัฒนธรรมการแต่งกายการกินการอยู่อาหารเรามีความแตกต่างและมีอัตลักษณ์ครับที่ผมมองว่าไม่เหมือนใครครับผมครับซึ่งตรงนี้เราพยายามชูครับให้เป็นจุดเด่นเช่นตรงถนนคนเดินเชียงคานเนี่ยเราก็พยายามผลักดันนะว่าเอ๊ะทำยังไงให้ใช้ภาษาถิ่นของเราในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งผมว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็สามารถสื่อสารกันเข้าใจไม่ยากเนี่ยนะครับครับผมครับและในช่วงกำลังจะเข้าหนาวนี้เนี่ยมีโครงการในการที่จะจัดอีเวนต์ต่างๆอย่างไรบ้างครับครับสำหรับในกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับทางจังหวัดนะครับร่วมกับทางหอนค้าเนี่ยฮะครับเราพยายามจัดเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นในอำเภอภูเรือช่วงปีใหม่นะฮะเราก็จะมีเทศกาลศิลปะสายหมอกดอกไม้เราจัดกันมาโอ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรวมทั้งเทศกาลคริสต์มาสที่ภูเรือเพราะภูเรือเป็นแหล่งปลูกคริสต์มาสใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับจัดกันมาน่า20-30ปีแล้วนะครับครับก็จะทำให้น้องเที่ยวเนี่ยได้ไปชมบรรยากาศความหนาวเย็นของที่อำเภอภูเรือแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆที่ภูเรือนะครับครับน้องYEC เขามีจัดกิจกรรมนะฮะเช่นที่เชียงคานเขาก็จะจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยนักเที่ยวที่ไปเที่ยวก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมครับซึ่งผมมองว่าทุกๆอย่างที่ภาคเอกชนทำเนี่ยฮะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดครับครับคือในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งการท่องเที่ยวในเชิงของบูรณาการทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมไปด้วยในตัวใช่ครับซึ่งแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยทางกลุ่มจังหวัดเองก็มีรองรับอย่างเต็มที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวการท่องเที่ยวเนี้ยเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญของทางกลุ่มจังหวัดหอการค้าจังหวัดใช่ครับคือเราพยายามวางนะฮะ positioning ของแต่ละจังหวัดแล้วกันนะครับว่าให้มีความแตกต่างกันและสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับคือไม่ใช่ว่า5จังหวัดก็ต้องท่องเที่ยว5จังหวัดเหมือนกันนะครับผมครับครับคราวนี้ถ้าเกิดว่า
พี่โด่งเองเนี่ยได้มีโอกาสพบกับท่านผู้มีอำนาจในรัฐบาลนะครับจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าทางทีมบริหารต่างๆเนี่ยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างครับอันนี้ดีเลยครับถ้ามีโอกาสได้พบจริงๆนะฮะเราอยากจะบอกว่ากลุ่มอีสานตอนบนหนึ่งนะฮะคือในดั้งเดิมเนี่ยคนเราชอบมองเนาะว่าอีสานคือเมืองที่แห้งแล้งฮะทำปลูกเกษตรอะไรก็ไม่ได้ผลถูกไหมฮะถึงหน้าแล้งทีไรก็ต้องอพยพแรงงานไปหากินที่กรุงเทพที่เมืองใหญ่นะครับตอนนี้อีสานเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมามากแล้วนะครับแต่พัฒนาถ้าจะให้มันเจริญหรือพัฒนากว่านี้นะฮะเราก็อยากให้ภาครัฐสนับสนุนใน 4-5 เรื่องนี้ด้วยกันนะครับเรื่องที่1ผมมองว่าเรื่องของ facility ผมว่าสำคัญด้วยความที่เราอยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางของประเทศนะครับฉะนั้นรัฐต้องทำถนนหนทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัดให้ดีเชื่อมระหว่างจังหวัดกับแหล่งท่องเที่ยวให้ดีเรื่องที่2นะฮะสนามบินเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจุดศูนย์กลางของประเทศหรือถ้าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนที่อุดรนะครับก็เชื่อมระหว่างภูมิภาคนะครับอันนี้คือภาครัฐควรจะสนับสนุนในเรื่องฟาซิลิตี้อื่นน้ำไฟอินเทอร์เน็ตนะครับทำยังไงแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งธรรมชาติส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีความสะดวกสบายเรื่องพวกนี้อยากให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องพวกนี้หรือกระทั่งอีกโครงการนึงผมถือว่าเป็นฟาซิลิตี้ที่สำคัญกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะฮะทำยังไงล่ะฮะถึงจะเกิดความเท่าเทียมกันให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้มีโอกาสขึ้นไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ได้บ้างนะครับโดยที่เรายังคงรักษาธรรมชาติสภาพแวดล้อมไว้ได้ผมเชื่อว่าสามารถทำได้นะครับเราว่าเราไปดูงานกันหลายประเทศแล้วนะฮะครับแต่ว่าไปดูงานแล้วทำไมกลับมายังทำตรงนี้ไม่ได้ผมก็อยากจะผลักดันให้เกิดฟาซิลิตี้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับผมเชื่อว่าภาคอีสานเรามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวนะฮะแล้วยิ่งถ้าเชื่อมโยงกับทางสปป.ลาวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยวมากเลยฮะยกตัวอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยในคนที่อยู่ขอบชายแดนทั้งสองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่ค่อยเป็นญาติกันเสน่ห์มันคือวัดฝั่งไทยก็จะมีวัดเช่นยกว่าวัดโพชัยไทยฝั่งลาวก็มีวัดโพชัยลาวฮะบ้านจังฝั่งไทยก็มีเมืองแพร่ที่ไทยลาวก็มีเมืองแพร่ที่ลาวผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะฮะสมมติคุณไหว้พระเอ๊ะถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์มันต้องไหว้สองวัดด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเรื่องที่สามนะฮะผมมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาคอีสานตอนบนหนึ่งเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับทำอย่างไรให้เขาสามารถมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับคงต้องมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฮะทำไมเราไม่ทำอ่างกักเก็บน้ำทำฝายทำอะไรที่จะเก็บกับน้ำไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพราะในหน้าฝนน้ำเราเยอะมากแต่พอหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ครับอยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมตรงนี้แล้วเกษตรกรเขาจะสามารถทำการเกษตรได้ทั้งปีไม่ใช่หน้าแล้งก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทำงานอยู่ตามจังหวัดอื่นๆครับเรื่องสุดท้ายครับเราอยู่ไกลการสาธารณสุขเราเนี่ยนะฮะเราอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขครับผมว่าการสาธารณสุขเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญผมว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะฮะในเรื่องของสาธารณสุขเราลงได้ครับก็ฝากอยู่4เรื่องนี้ครับครับผมครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน1และประธานกรรมการบริษัทโกลเด้นแลนด์จำกัดคุณณัฐพลเหลืองวงไพศาลที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณณัฐพลเหลืองวงไพศาลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ